ก็มีโอกาสนะครับได้มาทดสอบแอมนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งของทางแอมเลนี่นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นว่าเลนี่ LV 300 ทวินนะครับตัวนี้นะครับได้รับความนิยมมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นทูบฟิวชั่นนะครับก็คือในภาคส่วนของปรีแอมนะครับในภาคของไดรฟ์นะครับก็จะใช้ปรีแอมนะครับหลอดแบบ ECC 83นะครับหรือว่า 12AX7 นะครับเพื่อให้มีคาแรคเตอร์ในเสียงแตกแบบหลอดแล้วก็วอร์มมากขึ้นนะครับเป็นหลอดที่นิยมกันมากตั้งแต่รุ่นกลางจนถึงรุ่นสูงนะครับส่วนในภาคคลีนก็จะเป็น Solid State นะครับแล้วก็ในส่วนของ Power ก็จะเป็น Power แบบ Solid State นะครับถึงใช้ชื่อว่า True Fusion นะครับสำหรับ LV 300 Twin ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเสียงกันก่อนเลยครับรุ่นนี้ก็จะมี Channel นะครับ3 Channel นะครับในส่วนของเสียงคลีนก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มนะครับปรับวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มปรับไบรท์นะครับแล้วก็มี EQ นะครับ3แบนด์นะครับก็คือเบสกลางแหลมนะครับอันนี้ก็คือในภาคของเสียงคลีนเดี๋ยวเรามาลองตัวเสียงคลีนกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับภาพของเสียงคลีนถึงแม้ว่าจะเป็นปรีแอมแบบ solid state นะครับแต่ว่าคุณภาพของเสียงที่ออกมาค่อนข้างที่จะวอร์มมากเลยทีเดียวนะครับเสียงคลีนก็จะไม่ได้แบบว่าปลายเสียงไม่มีการแตกหรือพร่านะครับแล้วก็จะมีปุ่ม bright นะครับสำหรับกีตาร์ที่อาจจะมีเสียงที่ทึบๆหน่อยนะครับก็เรากดปุ่ม bright เพิ่มได้นะก็จะเพิ่มความใสได้นะครับกับแอมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลอง channel drive กันบ้างครับ channel drive จะมีอยู่2 channel นะครับก็คือ drive 1และ drive 2นะครับก็2 channel นี้เราจะแชร์ EQ ร่วมกันนะครับก็คือ EQ ก็คือ bass กลางแหลมจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของภาค drive นะครับและ drive แต่ละอันก็จะมีปุ่มปรับนะครับเป็นเกณฑ์แล้วก็ master volume นะครับของแต่ละ channel นะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือรุ่นนี้นะครับจะมี V scoop นะครับ V scoop ตัวนี้ก็คืออาจจะให้ย่านเสียงในที่เรียกว่า scoop ในย่านของ low mid นะครับเพื่อให้ได้เสียงที่เรียกว่าแบบ modern หน่อยนะครับก็คือเป็นสำหรับคนที่ชอบเล่นในแนวแบบ metal นะครับหรือว่า modern hardcore อะไรเงี้ยครับสามารถทำเสียงแบบนั้นได้ก็คือลดย่านเสียง low mid ที่บวมๆนะครับสำหรับบางคนชอบเล่นริทึมเยอะๆนะครับบางทีพอเสียงโลมิดเยอะเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไทหรือไม่แน่นนะครับตัว LV 300 ทวินตัวนี้ก็มี EQ ตัวนี้มานะครับเป็นปุ่มเขาเรียกว่า pre-shape นะครับเหมือน shape EQ นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเสียงของ channel drive 1ก่อนนะครับนี่ผมจะปรับประมาณเกณฑ์ที่ประมาณเบอร์7นะครับแล้วก็ master ก็ประมาณเบอร์3นะครับไม่เกินเบอร์4ครับถ้าเกณฑ์ไม่พอนะครับก็สามารถเร่งได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเร่งสุดแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เกณฑ์เหลือเฟือนะครับสำหรับโซโล่แบบสไตล์พวกฮาร์ดร็อกหรือว่าบลูส์ร็อกนะครับอันนี้ก็เหมาะสมมากครับสำหรับคนที่ชอบ
เล่นริทึมเยอะๆครับอย่างที่บอกก็คือจะมี V scoop นะครับในแต่ละ channel ของตัว drive นะครับก็จะมีปุ่ม V นะครับเป็นรูปเหมือนตัว V ตัวนี้นะครับก็คือคัดในย่าน low mid นะครับย่านเสียงกลางต่ำนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเปิด V scoop นี้แล้วเสียงจะเป็นไงนะครับพอเรากดปุ่มนี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มเกณฑ์หน่อยนะเพื่อให้มันซัตเทนยาวขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่ชอบเล่นประเภทแบบอุดสายเยอะๆนะครับตัวนี้ปุ่มนี้ก็จะช่วยได้เยอะให้มันซาวด์มันแน่นขึ้นนะครับลดเรื่องความบวมของเสียงได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้กด V scoop นี่เสียงอาจจะแบบพุ่งเกินไปนะครับสำหรับการเล่นริทึมนะครับอันนี้ลองเสียงในชั้นนั่นเป็นไดรฟ์2นะครับไดรฟ์2ก็คือจะแยกนะครับภาคเกณฑ์กับมาสเตอร์ออกจากกันเลยครับระหว่างไดรฟ์1กับไดรฟ์2ส่วน EQ ก็ยังแชร์กันอยู่นะครับสำหรับในภาคของไดรฟ์1และไดรฟ์2นะครับโดยเราสามารถคอนโทรลได้นะครับ LV 300 Twin ก็จะมีฟุตสวิตช์นะครับ3ปุ่มมาให้นะครับก็คือสามารถคอนโทรลเลือกได้ทั้ง channel clean นะครับ channel drive 1แล้วก็ channel drive 2นะครับรวมไปถึง reverb ด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนของ reverb เราจะมาทดสอบกันอีกทีครับอันนี้ผมจะทดสอบตัว drive 2นะครับคือตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดเกณฑ์แบบน้อยๆก่อนนะครับเสียงกลางที่พุ่งนะครับพุ่งกว่าได้1นะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแอมป์3 channel นะครับก็คือ clean แล้วก็ไว้ใช้สำหรับเล่นเสียง clean ตีคอร์ดนะครับส่วน channel 2ก็จะเป็นเสียงแตกน้อยๆที่ว่าไว้สำหรับเล่นพวกริทึมนะครับส่วน channel drive 2ก็จะเป็นสำหรับไว้โซโล่นะครับอันนี้ก็คือครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับสำหรับมือกีตาร์ในสไตล์ตั้งแต่ร็อกบลูส์จนถึงจริงๆเสียงคลีนนี่จริงๆผมว่าเล่นแจ๊สได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างสะอาดมากครับคราวนี้จะมาลองในส่วนของรีเวิร์บกันบ้างนะครับตัวรีเวิร์บตัวนี้นะครับจะมีปุ่มควบคุมรีเวิร์บมาให้2ปุ่มนะครับก็คือสามารถตั้งค่ารีเวิร์บได้นะครับว่าจะให้เสียงคลีนรีเวิร์บมากหรือน้อยกว่าเสียงไดรฟ์ก็ได้นะครับก็คือแยกมา2ปุ่มนะครับอันนี้ผมตั้ง channel รีเวิร์บนะครับเสียงคลีนประมาณไว้ที่เบอร์7นะครับตัวรีเวิร์บนี่ก็ค่อนข้างทำมาเสียงดีเลยทีเดียวนะครับลองเปิดสุดดูว่าเสียงจะประมาณไหนครับลองเป็นเสียงรีเวิร์บนะครับใน channel ของ channel drive ดูบ้างนะครับนะครับอันนี้เสียงแห้งๆนะครับยังไม่เปิดรีเวิร์บนะเสียงรีเวิร์บนะครับสามารถทำได้ดีทั้ง channel drive แล้วก็ channel clean นะครับให้เสียงที่ค่อนข้างโฟกัสนะครับไม่ฟุ้งกันจนมากเกินไปนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่จะพูดถึงนะครับตรงนี้จะมีปุ่มที่เรียกว่า VTS นะครับ VTS นี่เป็นเหมือนปุ่ม EQ ของ master นะครับรวมทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่อยากได้เสียงที่เขาเรียกว่า aggressive นะครับแบบกล้าวๆมากๆนะครับก็คือเหมาะสำหรับชาวล็อกนะครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะ
คัด EQ ย่าน low mid ลงมาอีกนะครับแล้วแต่ว่าจะเพิ่มเสียง EQ ย่าน high mid นะครับย่านเสียงกลางขึ้นมานะเพื่อให้มันพุ่งมากขึ้นนะครับก็กดแค่ปุ่มเดียวนะครับคือ VTS นะครับอันนี้ก็คือกดปุ่มนี้ก็การตอบสนองก็จะได้ทุก3 channel นะครับทั้ง clean drive 1แล้วก็ drive 2นะครับอันนี้เปิด VTSก็เสียงค่อนข้างที่จะแบบใหญ่ขึ้นนะครับเสียงถ้าฟังจากหน้าตู้นี่จะให้ความรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าเสียงแบบ3มิตินะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ถ้าเป็น Channel Drive 1นะครับผมปิด VTS ก่อนลองเปิดดูนะครับความรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่มย่านเสียงต่ำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือโดยรวมก็คือเหมือนบูสต์ขึ้นมาแล้วก็คัดเสียงกลางที่บวมๆออกไปทำให้ซาวมันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เป็น Channel Drive 2นะครับอันนี้ยังไม่เปิด VTS นะครับลองกดดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับของ LV 300 Twin นะครับLenny รุ่นนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นแอมป์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับแทบได้เรียกได้ว่าแทบทุกสไตล์นะครับเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หมดที่สำคัญคือบางคนใช้แอมป์หลอดแล้วก็กลัวในเรื่องของการกระทบกระทั่งกระแทกนะครับอันนี้ก็ทำมาเพื่อออนทัวร์ได้เลยนะครับเพราะว่าในภาคของส่วน power amp นะครับใช้เป็น solid state นะครับก็จะเซฟในส่วนของ power amp หลอดไปนะครับแล้วก็ LV 300นะครับนอกจากจะมีเป็นคอมโบนะครับ2ดอกตัวนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีรุ่นที่เป็น LV 300H นะครับก็จะเป็น head amp นะครับตัวนี้นะก็จะมี match สปีกเกอร์ 4x12 มาด้วยนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญทดสอบได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในนี่และ Beatspot ทั่วประเทศนะครับ